อันเช่โวยมาผิดขาดสมาธิเหตุแพ้ขาด After plying his trade in Europe for the best part of 20 years กาลาเกอร์ไร้ชื่อลุยไรเดอร์ครับ38 in the world rankings the only Scot in the top 100 Gallagher can't wait to play at Augusta in the best form of his life มาดามแป้งประกาศมีอัดฉีดแข้งสาวไทย Oh wellIt's one of the... Is this the end? สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับวันนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับวันจันทร์ที่1กันยายนนะครับเราเจอกัน1ชั่วโมงครับช่วง1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งในการออกอากาศสดนะครับวันนี้อยู่กับคุณจิตพลทรัพย์คำและกระผมธีรวิทย์บรรณงศาครับครับผมช่วงแรกว่ากันเรื่องฟุตบอลกันก่อนเหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนนี้ก็เดี๋ยวเราจะตามเก็บตกเบื้องหลังของเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทั้งลาลิก้าสเปนรวมไปถึงกาโชโซราอิตาลีเปิดฤดูกาลเรียบร้อยแล้วแต่เปิดปุ๊บเนี่ยคงจะต้องเบรกไปร่วมๆ2สัปดาห์เว้นให้กับโปรแกรมทีมชาติด้วยรวมไปถึงประเด็นสำคัญหลายๆเรื่องในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะวันสุดท้ายที่จะปิดลงในค่ำคืนนี้นะครับช่วงแรกเราไปติดตามเรื่องราวของฟุตบอลกันในช่วงของฟุตบอล Today ครับไปจากเรื่องช็อกตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานัดที่2ของเรอัลมาดริดเมื่อคืนนี้นะครับเกมที่พวกเขาบุกไปเยือนเรอัลโซเซดัดทุกอย่างทำท่าว่าจะแบเบอร์ตั้งแต่ประมาณ10นาทีเสร็จบุกนำก่อน 2-0 สุดท้ายโดนยิงคืน4ลูกรวดนะครับก็ทำให้ทีมของอันเช่พบกับความพ่ายแพ้ตั้งแต่นัดที่2ของฤดูกาลคาร์โลนเชโรเต้เทรนเนอร์ของเรอัลมาดริดก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ว่านักเตะของเขาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเรื่องทัศนคติให้ได้นะครับหลังจากไปพบกับความพ่ายแพ้แบบสุดช็อกแล้วก็เขายังไม่พูดชัดเจนว่าจะมีการเสริมทัพอีกหรือไม่ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะเมื่อคืนนี้นำก่อน 2-0 ครับจากเซโก รามอสและแกเร็ตเบลตั้งแต่11นาทีแรกนะครับแต่ในที่สุดสุสุดัตตีเสมอคืน 2-2 ได้ภายในครึ่งแรกครึ่งหลังมีเพิ่มอีก2ลูกสุสุดัตพลิกกลับมาชนะ 4-2 ครับอันเชโรติบอกว่าทีมของเขานั้นไม่ได้จำเป็นจะต้องปรับปรุงทีมด้วยการซื้อนักเตะใหม่แต่สิ่งที่ต้องการก็คือขอให้ผู้เล่นมีสมาธิกับเกมให้มากกว่านี้เท่านั้นเพราะว่าหลังจากนำ 2-0 เนี่ยนักเตะก็เล่นกันแบบไม่มีสมาธิกันอยู่เลยครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกตอนนั้นทีมยังเล่นดีอยู่แต่ว่าพอในช่วงชั่วโมงหลังเนี่ยกลับกลายเป็นว่าแย่ลงไปเรื่อยๆซึ่งเขาเสียใจมากที่ฟอร์มก็เล่นออกมาเป็นแบบนั้นและปัญหาใหญ่ก็คือเกมรับของมาริดอันเชโรติบอกว่าละหลวมมากแล้วก็ไม่สามารถรักษาความได้เปรียบจาก2ประตูที่นำครับคือเมื่อคืนนี่มันเห็นได้ชัดว่ามาดริดไม่มีมิดฟิลด์เกมรับมืออาชีพโอ้โหคือไม่มีคนสกรีนให้เกมรับทั้ง4คนเลยครับนี่เลยเป็นที่มาของความเปื่อยยุ่ยในเกมนี้ของมาดริดคือตรงกลางเวลาคู่แข่งบุกมานี่ก็ทะลุไปถึงบ้านทันทีเลยนะครับก็อันเชโรติบอกว่าผลการแข่งขันของเกมนี้เขาบอกไม่เกี่ยวอะไรกับการขายชาบี้อลองโซอย่างที่คุณธีรยุทธ์แล้วพูดถึงว่าอลองโซไปอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็อาจจะทำให้ทีมเสียสมดุลไปแล้วก็บวกไปถึงอันเชโรติก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับการที่พวกเขาปล่อยอังเคิลดิมาเรียให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เขาย้ำว่าปัญหาอยู่ที่ทัศนคติในการเล่นของนักเตะและการประสานงานด้วยรวมไปถึงนักเตะใหม่อย่างฮาเมส โรดริเกซกับโทนี่โครสเองเพิ่งย้ายเข้ามาไม่นานเท่านั้นต้องใช้เวลาปรับตัวระยะก็ต้องตามดูกันต่อก็แล้วกันนะครับคือแม้จะมีแต่ผู้เล่นที่ชื่อเสียงเรียงนามชื่อกล้องโลกแต่ว่าเมื่อคืนเจอกับโซเซียลพวกเขานำก่อนแล้วแพ้ 2-4 ไม่ใช่สัญญาณที่ดีแน่ๆนี่นะครับไปดูฝ้าของบาร์ซ่ากันบ้างครับทีมของหลุยส์ เอริเก้นี่เก็บ3แต้มได้ครับแต่ผลงานคือผลงานมันตรงข้ามกับเรอัลมาดริดคุณชิตพลใช่คือเรอัลมาดริดเนี่ยเก็บ3แต้มไม่ได้แต่ว่าทีมนั้นถูกคาดหมายว่าด้วยสภาพแบบนี้เนี่ยดูดีกว่าบาร์ซ่าแน่ๆแต่บาร์ซ่าเมื่อคืนเกมหนืดเหลือเกินครับในเกมที่เล่นกับบีอาร์เรียลแต่พวกเขาเก็บ3คะแนนได้ครับซึ่งหลุยส์ เอริเก้กุนซือของทีมบาร์เซโลน่ายอมรับว่าเขาตื่นเต้นมากที่ได้เห็นความมุ่งมั่นของลูกทีมในการเอาชนะบีอาร์เรียลในเกมที่สู้กันได้อย่างสูสีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับทั้ง2ทีมมีโอกาสยิงชนคานถึง2ครั้งครับก่อนที่บาร์ซ่าจะมาได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมและคว้า3แต้มสำคัญ
ซึ่งก็ทำให้พวกเขาขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงของลาลิก้าจากประตูของนักเตะดาวรุ่งนะครับอย่างซานโดรามิเรสที่ถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรองนะครับเอลิเก้บอกว่านี่เป็นชัยชนะที่สำคัญครับและการไม่เสียประตูใน2เกมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เขาพอใจเป็นอย่างมากนะครับกุนซือใหม่ของบาร์ซ่ายังกล่าวว่านักเตะของเขามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อต้องการกลับไปสู่การเล่นที่สุดยอดอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับแม้ว่าทีมยังต้องมีการปรับปรุงอีกหลายอย่างแต่ความมุ่งมั่นของนักเตะก็ทำให้เขารู้สึกดีเป็นอย่างมากครับนอกจากนั้นเนี่ยเอริกก็ยังได้กล่าวถึงซานโดรามิเรสครับนักเตะวัย19ปีที่ได้ลงสนามเล่นในทีมชุดใหญ่ครั้งแรกโดยเปลี่ยนลงมาเล่นเป็นตัวสำรองเนี่ยนะครับและเป็นคนทำประตูให้ทีมนั้นคว้าชัยชนะได้เขาบอกว่าก็เป็นเรื่องดีครับที่เห็นพวกดาวรุ่งทำประตูได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือชัยชนะที่ได้มาจากการต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อจนกระทั่งจบเกมสุดท้ายก็ได้สิ่งที่อย่างน้อยๆต้องการแม้ว่าอาจจะสกอร์ไม่สวยแต่ว่าก็เป็น3คะแนนเหมือนกันนะครับครับทีมของลุยส์เฟเก้ยุคนี้น่าจะเป็นยุคที่เป็นโอกาสทองของผู้เล่นจากทีมเยาวชนขึ้นมานะครับใช่ครับเพราะว่านิยมปั้นเด็กเป็นหลักเลยคือเอลิเก้ใช้เยอะมากใช้ลาฟินญามูเนียใครล่ะซานโดรามิเรสคือเด็กเพียบใช่ครับฮะเพราะฉะนั้นต้องดูนะครับว่าใครจะฉวยโอกาสในปีที่ลุยส์เอลิเก้เข้ามาทำงานปีแรกแล้วก็ก่อนหน้านี้เขารู้จักนักเตะจากทีมชุดเยาวชนที่ลามาเซียของบาร์ซ่าเป็นอย่างดีแล้วได้โอกาสเยอะหน่อยนะครับจากความเคลื่อนไหวของ2ทีมหลักๆในสเปนไปต่อกันที่เกาโชโซราอิตาลีนัดเปิดฤดูกาลเมื่อคืนมีหลายคู่น่าสนใจอีกหนึ่งในมุมที่น่าสนใจก็คือโค้ชใหม่ของเอซีมิลานครับปรากฏว่าฟิลิปโปอินซากี้ประเดิมคุมทีมในลีกนัดแรกถือว่าออกสตาร์ทได้สวยแล้วก็เล่นเกมค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันด้วยครับเมื่อคืนนี้เอซีมิลานเปิดบ้านชนะลาซิโอไปด้วยฟอร์มที่สวยงามชนะไป3-1นะครับอินซากี้ก็ถือว่าเปิดตัวได้สวยหรูนะครับเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Sky Sport อิตาเลียบอกว่าการที่เขาทำงานซ้อมเป็นลูกทีมมานาน50วันเนี่ยก็ทำให้ AC มิลานกลายเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาพอใจมากก็คือการได้เรียกสปิริตจิตวิญญาณของความเป็น AC มิลานเขาบอกว่าความเป็น DNA ของ AC มิลานมันกลับมาแล้วหลังจากนี้ไปทีมก็จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับอินซากิพูดถึงเกมเมื่อคืนนี้ในช่วง60นาทีแรกเนี่ยถือว่าเป็นการเล่นที่สมบูรณ์แบบมากๆแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีปัญหาอยู่บ้างเหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของเกมที่คู่แข่งจะทำผลงานได้ดีกว่าบ้างแล้วก็บอกด้วยว่าชิโอ บาโลสโคนีประธานสโมสร AC มิลานนั้นก็รู้สึกพอใจกับฟอร์มของทีมอย่างมากเลยเหมือนกันนิโคโลเปสมาอยู่กับ AC มิลานนี่ก็ฟอร์มดีด้วยนะครับในเกมเมื่อคืนกับลาซิโอกาซิยาโดนไม่สี่ครับกาซิยาโดน4ใช่ฮะยังอยู่ที่เรื่องของเกาโชเซียครับไปดูฝั่งอินเตอร์มิลานกันบ้างครับโดยวอเตอร์มาสซารีโค้ชของอินเตอร์ก็ออกมาโวยผู้ตัดสินบอกว่าปล้นเป็นผู้ปล้นชัยชนะของทีมเขาไปครับไม่ว่าจะเป็นการที่ควรจะได้ลูกจุดโทษหรือว่าการไล่เนมยาบริชออกในช่วงทดเวลาของการแข่งขันเนี่ยนะครับอินเตอร์นั้นทำได้เพียงแค่เสมอกับเตเรโน 0-0 ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งที่น่าจะเป็นฝ่ายชนะในสตาร์ของมาซารีโดยกุนซือทีมใหญ่กล่าวโทษว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะการทำหน้าที่ผิดพลาดของดานิเอเล่โดเวรีผู้ตัดสินที่ให้จุดโทษแก่โตริโนว่าแต่ว่าซาเมียฮันดาดิวิชในทวารของอินเตอร์เซฟไว้ได้ครับทำให้ทีมมือใหญ่นั้นรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ต่อโตริโนเป็นครั้งแรกในตั้งแต่ปี1994มาซาริกล่าวว่าจังหวะที่เนมันยาวิดิชทำฟาวฟาบิโอกวายาเรราไม่ควรจะเป็นการฟาวแต่ตอนที่มาโรอิคาร์ดี้ของโตริโนทำฟาวผู้เล่นอินเตอร์อย่างชัดเจนกลับไม่เป่าให้เป็นลูกโทษซึ่งถ้านำจังหวะที่วิดิชทำฟาวเป็นมาตรฐานเกมนี้ก็คงมีจุดโทษหลายครั้งแน่นอนครับส่วนรอดีใบแดงของวิดิชนั้นกุนซือของทีมงูใหญ่ยังบอกด้วยว่าการปรบมือให้กรรมการของวิดิชเป็นการบอกผู้ตัดสินว่าเขาทำได้ถูกต้องเป็นสิ่งที่ทำกันในลีกของอังกฤษที่เขาเพิ่งย้ายมาไม่ใช่การประชดคำตัดสินนี่ครับผู้ตัดสินก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าให้ใบแดงด้วยเหตุผลใดประเดิมตั้งแต่เกมเปิดซีซั่นเลยก็สำหรับสัปดาห์แรกของเซเรียอาในรวมๆแล้วพวกบรรดาทีมใหญ่เนี่ยส่วนมากเก็บแต้ม3คะแนนไปตุนไว้ก่อนอย่างรวมไปถึงนาโปลีเมื่อคืนนี้ด้วยก็บุกเฉือนเจนัวบุดวิดเลยในช่วงทดเจ็บนะครับชนะไป 2-1 ส่วนเรื่องราวของข่าวฟุตบอลอื่นๆก็ยังมีอีกหลายข่าวให้ติดตามนะครับเราไปติดตามสรุปข่าวพร้อมกันครับน่าแจ้งว่าลีโอเนลเมสซี่ดาวยิงคนสำคัญของทีมมีอาการบาดเจ็บสะโพกในเกมเยือนชนะปิยอริอ้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่มูนี่เอลฮัดดาดี
กองหน้าดาวรุ่งที่ลงเล่นเป็นตัวจริง2เกมติดต่อกันมีอาการบาดเจ็บก้านเนื้อต้นขาและสโมสรจะส่งทั้งคู่ไปตรวจพร้อมกันพร้อมประเมินการรักษาต่อไปโรบินฟานเพอร์ซี่หัวหอกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะต้องพลาดการลงสนามไปสักระยะเพราะต้องเข้ารับการผ่าตัดเอ็นเข่าซ้ายให้หายขาดหลังจากที่หลุยฟานกาวขอให้เลื่อนนัดหมอมาตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วเพื่อช่วยทีมชาติฮอลแลนด์ในฟุตบอลโลก2014แต่ตอนนี้สภาพร่างกายของเขากลับไม่สมบูรณ์พอจะช่วยฟานกาวได้ในทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโรเบนโยสุนหน้าของซานโตสได้รับการเรียกตัวจากคาร์ลอสดุงก้ากุนซือทีมชาติบราซิลเรียกตัวกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งเพื่อแทนตำแหน่งของฮัตสุนหน้าจากทีมเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่มีอาการบาดเจ็บบราซิลมีโปรแกรมพบกับโคลอมเบียและเอกวาดอร์ในวันที่5และ9กันยายนนี้ครั้งล่าสุดที่โรเบนโยได้เล่นให้กับทีมชาติบราซิลเป็นเกมอุ่นเครื่องกับชิลีเมื่อเดือนพฤศจิกายนและเจ้าตัวก็ทำประตูได้ในเกมดังกล่าวการซื้อขายตัวผู้เล่นซื้อขายตัวนักเตะกันบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตล่าสุดในช่วงหน้าในช่วงของ Media Watch นะครับแต่ว่าไปติดตามข่าวในรอบวันที่ผ่านมากันก่อนนะครับไปดูที่เรื่องของอาเลติโกมาดริดครับได้บรรลุข้อตกลงกับโตริโน่ในการดึงอเลสซิโอชาชีปีกทีมชาติอิตาลีมาร่วมทีมแบบยืมตัวพร้อมทั้งมีออปชั่นในการซื้อขาดนะครับซึ่งล่าสุดนั้นก็เหลือเพียงแค่การตรวจร่างกายเท่านั้นเนี่ยนะครับชาชีตกเป็นข่าวว่าอาจจะย้ายออกจากถิ่นสตาดิโอโอลิมปิโกมาตลอดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับโตริโน่โดยเฉพาะเมื่อฤดูกาลที่แล้วนั้นยิงไป13ประตูจากการลงเล่น36เกมครับจากนั้นก็ตกเป็นข่าวมาตลอดกับหลายๆทีมและล่าสุดแอตมาดริดก็เผยว่าพวกเขานั้นตกลงเงื่อนไขต่างๆกับโตริโน่ได้แล้วครับและชาชีจะบินไปที่กรุงมาดริดเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายในวันนี้ครับเชื่อกันว่าข้อตกลงนี้จะเป็นรูปแบบการยืมตัวในฤดูกาลนี้ก่อนพร้อมทั้งออปชั่นที่จะซื้อขายกันซื้อขายขาดนะครับอยู่ที่19ล้านยูโรหรือว่าประมาณ855ล้านบาทในช่วงซัมเมอร์นะก็ถือว่าเสริมทีมได้น่าสนใจอีกรายแล้วแล้วก็เห็นแอตเลติโกมาดริดอาจจะดูมองเหมือนว่าเป็นทีมเบอร์3ของสเปนในเวลานี้รองจากมาดริดจากบาร์ซ่าเนี่ยแต่ว่าซัมเมอร์นี้เซ็นนักเตะไป10คนแล้วนะครับโอ้โหฮะแล้วก็หลายคนนี่ถือว่าเป็นนักเตะที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีรวมไปถึงดีลใหญ่ๆก่อนหน้านี้อย่างอองตวนกริซมันอย่างมาโดมันซูคิชและโบดิเซซี่เกมรุกก็ดูแล้วน่าจะชดเชยกันที่ขาดดิโกคอสตาไปได้เหมือนกันครับอันนี้คือเรื่องการซื้อขายใหญ่ๆในรอบวันที่ผ่านมาอย่างที่ย้ำว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามีการซื้อขายล่าสุดในรอบไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแต่ช่วงนี้เราไปติดตามสรุปข่าวการซื้อขายตัวนักเตะกันก่อนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงปล่อยนักเตะที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมออกไปอย่างต่อเนื่องล่าสุดชินจิคังะวะมิดฟิลด์ญี่ปุ่นก็ได้ย้ายกลับไปเล่นให้กับบอรุเซียดอร์ทมุนด์สโมสรเดิมของเขาในบุนเดสลีกาเยอรมนีแล้วโดยคาดว่ามีค่าตัวเพียง6ล้านปอนด์เท่านั้นขณะที่คาเวียร์เฮอร์นันเดสก็บรรลุข้อตกลงในการย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดแบบยืมตัวมาร์โกฟานกิงเคิลมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวดัชของเชลซีที่เคยปฏิเสธการไปเล่นในอิตาลีขณะนี้ได้เดินทางไปถึงมิลานแล้วเพื่อเตรียมทำสัญญากับเอซีมิลานในแบบยืมตัวตอนนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเฟร์นันโด ตอเรสก็เพิ่งถูกเชลซีปล่อยยืมตัวมาเช่นกันด้วยสัญญาถึง2ฤดูกาลช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับในช่วงหน้ากลับมาติดตามกีฬาอื่นๆรวมทั้งข่าวการซื้อขายตัวผู้เล่นนักเตะในรอบไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยนะครับรวมทั้งอัปเดตการแข่งขันกอล์ฟไปด้วยครับกันครับThe 38 in the world rankings, the only Scot in the top 100.